ครับผมนะครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับแน่นอนครับเรายังอยู่ในเรื่องราวของหมวกกันน็อกแบรนด์ของคนไทยนะครับก็คือบิมบอลล่านั่นเองนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆของหมวกกันน็อกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเปลี่ยนหน้ามาแล้วเมื่อกี้สวัสดีครับพี่กิมพิตตี้คิงทำไมพี่พองขึ้นเมื่อกี้หน้าผอมๆเลยต้องบอกว่าพี่กิมนี่พิตตี้คิงแนะนำตัวเองก่อนแนะนำก่อนแนะนำชื่อจริงๆอย่างเป็นทางการชื่อธวัชชัยเรียบวิสิทธิกิจนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท AMR Industry นะครับครับผู้จัดการฝ่ายขายเจอตัวแล้วตรงๆเลยแน่นอนว่าในเรื่องราวของหมวกที่เรารู้คุณภาพไปแล้วรู้เรื่องของการดีไซน์ไปแล้วทีนี้เราการตลาดไปแล้วเรามาดูเรื่องของราคาบ้างเดี๋ยวก่อนมีพายกับซิปมาบอกว่าโปรโมทกิจกรรมหน่อยอ่ะโอเคจัดไปเพราะว่าในวันที่1ที่2เนี่ยเมษายนเนี่ยก็คือจะมีกิจกรรมบิดไปเลยครับ Meeting on the beach Meeting on the beach ครับเรารับสมัครจำนวน70คันเท่านั้นนะฮะเดินทางในวันที่1 2เมษายนนะครับขี่กับเซเลบนะฮะเดินทางจากกรุงเทพไปประจวบคีรีขันธ์ฮะแล้วก็นี่เลยพักที่ไหนก๊อฟเบลวิวบีรีสอร์ทนะฮะไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดซีซีนะฮะค่าสมัครเพียง 2,250 บาทนะครับราคานี้ต้องบอกว่าปิดรีสอร์ทกันเลยทีใช่เราปิดรีสอร์ทเป็น private party ของเราเองโดยส่วนตัวนะครับไม่มีแขกท่านอื่นมาเลยนี่ดูบรรยากาศรีสอร์ทเป็นแบบ4ดาวนะครับติดทะเลนะครับมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับแล้วก็หาดทรายสวยๆแล้วก็มีกิจกรรมเล่นที่หาดทรายว่าจะเป็นฟุตบอลชายหาดวอลเลย์ชายหาดกิจกรรมที่เราจัดตั้งไว้นะครับแล้วก็ของรางวัลมากมายทีเดียวรวมถึงบิ๊มบัลล่ามันจะมีโบว์ไปแจกด้วยหรือเปล่าใช่ไม่รู้พูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่ๆที่ชอบขับรถท่องเที่ยวนะครับวันนี้กิจกรรมที่เราจัดขึ้นก็เพื่อการท่องเที่ยวให้ไปผ่อนคลายกันนะครับหลังจากที่ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันช่วงนี้ก็อากาศร้อนๆเที่ยวทะเลน่าจะดีนะครับรับจำกัดเพียง70ท่านเท่านั้นนะครับปิดสมัครวันที่25มีนาคมนี้นะครับไม่จำเป็นต้องมอเตอร์ไซค์นะตอนนี้เขาบอกว่าเห็นคุณพ่อใช่ชอบขับรถไปเที่ยวแต่คุณแม่คุณลูกนั่งซ้อนลำบากก็สามารถที่จะขับรถยนต์ตามไปได้เนี่ยไปด้วยกันเลยนะครับเราไม่จำกัดแล้วตอนนี้อยากให้ไปร่วมสนุกกันนะครับที่ยังเหลือยังมีแล้วก็ที่ตู่ไปได้ไหมโอ้ยผมนะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับนอกจากจะไปท่องเที่ยวแล้วก็จะมี CSR ด้วยนะครับเราก็จะไปมอบนะครับเสื้อสะท้อนแสงให้กับสภ.ธงชัยอำเภอบางสะพานให้ไปใช้ในหน่วยราชการนะครับก็จะมีตำรวจเจ้าหน้าที่มารับเราแล้วก็เดินทางไปถึงรีสอร์ทอย่างปลอดภัยระหว่างทางแน่นอนครับเจ้าที่ตำรวจนำนะครับมีมาแชลปิดท้ายปิดกลางนะคอยดูรถออกจากซอยต่างๆเราจะไปเป็นขบวนคาราวานกันไม่ต้องใช้ความเร็วมากครับเราไปสนุกกันที่รีสอร์ทครับก็ยังไงก็เรียนเชิญพี่ทุกท่านนะครับไปร่วมกันด้วยครับนี่นะก็ที่บอกอะวันนี้มีของแจกเพียบไม่ว่าจะเป็นสิงห์นะฮะสิงห์แบบสีขาวแล้วก็สิงห์แบบสีเหลืองนะฮะ แล้วก็ไปถึงโฟมล้างมือคิริเอนะครับไปถึงของแจกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหมวกกันน็อกตั้งแต่หัวจดเท้าเลยอะไรดิ้งเกียร์นะครับที่ตอนนี้เราดิวกันมาได้แล้วนะครับนี่น่าสนุกมากนะฮะมาต่อในเรื่องของหมวกกันน็อกบีมอร่ากันดีกว่าอ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเราได้รู้เรื่องของการดีไซน์แล้วคุณสมบัติต่างๆแล้วนะครับการตลาดแล้วทีนี้เรื่องของราคาเราอยากรู้ว่าราคาที่แบบโอ้โหออกแบบมาซะสวยขนาดนี้จ้างดีไซเนอร์นะครับดีกว่าทั้งญี่ปุ่นทั้งอิตาลีทั้งคนไทยโอ้อะไรต่างๆมากมายทีเดียวทีนี้ราคาแต่ละรุ่นเป็นยังไงบ้างอ่ะผมเอานี่ก่อนดีกว่า Gravity เดี๋ยวใกล้ๆผมเนี่ย Gravity นะครับสำหรับหมวก Gravity นะครับมี6ลายกราฟิกนะครับรุ่นนี้ขายปีกอยู่ที่ 2,700 บาทครับผมขายปีกอย่างเดียวไม่ใบไม่ได้แล้วปีกอยู่ตรงไหนพี่ไม่ใช่ค่ะขายปลีกขายปลีกนะครับส่วนราคาแนะนำขาย 2,700 บาทแล้วก็ตัวพีคสำหรับตัวแก๊ปที่เห็นนะครับก็ขายอยู่ที่200บาทอืม 2,200 บาทบวกได้200 2,400 2,700 อย่าเพิ่งลดราคาให้ค่ะ 2,700 บวก200เป็น 2,900 ช่วยแนะนำไม่ค่ะราคาแนะนำเอานี้เลยราคากลางเอาละ 2,700 นะครับบวกตัวพีคนี่อีก200ครับผมครับก็เป็นประมาณ 2,900 โดยประมาณนะครับอันนี้มามี SMS เข้ามามาตอบคำถามนะ Defender Thailand ครับอ่ะว่ากันไปเดี๋ยวค่อยว่ากันส่งมาเรื่อยๆ Voyager นี่ Voyager ซึ่งเป็น Voyager ก็จะเป็นน่าจะเป็นดีไซน์พวกนี้ราคาจะแพงกว่ามั้ยใช่ค่ะแพงกว่า100เดียวครับเท่ากับว่าราคาตัวที่เป็นลายปกตินะครับก็ขายอยู่ 2,300 2,300 ตัวนี้ก็ 2,400 ใช่ครับแต่ใบนั้นเราจะผลิตไม่เยอะมากอ๋อเอาแล้วทีนี้กันอีกนะครับครับผมทวนคำถามนะบอกว่าไอ้เจ้ารุ่นเนี้ยที่วางอยู่เนี้ยใช่ชื่อรุ่นอะไรชื่อรุ่นอะไรนะครับบีมอร่าที่เป็นโคมนะฮะแล้วก็มีธงชาติไทยอยู่ด้วยนะครับ2,300กับ2,400ค่ะทีนี้ตัว Defender ล่ะ Defender นี่จะเยอะนิดนึง3ราคาครับเพราะ
เพราะว่าความพิเศษความพิเศษของแต่ละตัวถ้าเป็นลายเบสิกเบสิกเนี่ยไก่ซิ่งเนี่ยหรือจะมีอีกลายคิงคองคิงคองปีนตึกคิงคองปีนตึกก็มีคองคองกำลังมาใช่หนังเรื่องคองกำลังดังคิงคองปีนตึกค่าตัวเท่าไหร่นะพี่คิม 2,700 บาทคองนะครับคอง27ครับผมไก่ซิ่งแล้วก็มาคาบุกิคาบุกิเป็น 2,900 2,900 ครับผมไฮไลท์เนี่ยตัวเนี่ยแบ็คโครมเนี่ย 3,600 บาทฮะขออีกทีนึงดังๆชัดๆ 3,600 บาทเดี๋ยวนะฮะอยากจะบอกว่าการยิงโครมหมวกนี่ไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ถูกนะครับเพราะถ้าเผื่อว่าคุณเอาหมวกคุณไปทำยิงโครมเองเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทนะนี่จะบอกค่ายิงนะพิเศษสำหรับรุ่นดีเวนเดอร์เรามีแถมชิลปลอดให้ทุกใบนี่แถมให้ทุกใบชิลปลอดด้วยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวไทยแลนด์จะพิเศษมากกว่าปกตินะครับเขาจะแถมสีเงินใช่เป็นสีเงินปลอดใส่ปุ๊บจะเป็นสีโครมคือดูพรีเมียมเลยอ๋อเป็นชิลปลอดสีเงินใช่แต่ถ้าเป็นลายอื่นเขาจะแถมเป็นลายปลอดลุกนี่ขี่กลางวันสะท้อนแสงแล้วขี่กลางคืนก็เรืองแสงไปด้วยกันไม่ได้คนกลางคืนนี่ไม่เห็นแล้วอะโครมมืดไปเลยเน้นมาคือสว่างจ้าเลยไงไม่ถ้าเผื่อว่าใส่ชิวตลอดนี่ร้อนขอราคาทีพี่ชัดๆเลยตัวโคมเนี่ย 3,600 บาทครับ3,600 บาทเท่านั้นนะครับราคาเดียวกันทั่วประเทศถูกต้องครับคือเราผลิตได้ไม่เยอะด้วยไม่เยอะด้วยอย่าให้เก็บค่ะยากนะครับแล้วก็เราผลิตมากี่ใบนะครับพี่เคน600ใบครับ600ใบประเทศไทยมี77จังหวัดลองหาดูครับพี่ก้องลองหาดูนะครับว่า77จังหวัดดีลเลอร์มีทุกจังหวัดจะอยู่ระหว่างละกี่ใบเพราะนั้นนี่เริ่มทยอยส่งยังครับประมาณต้นเดือนเมษาเป็นต้นเดือนไม่กี่วันเดี๋ยวนะทั้งหมดเนี่ยคือจะเริ่มขายประมาณช่วงไหนหรือว่าขายยังตอนนี้คือจะทยอยจำหน่ายก็คือเริ่มเดือนเมษาเป็นต้นไปก็จะทยอยตัว Voyager ครับค่ะตามด้วย Gravity แล้วก็ตามด้วย Defender ค่ะเอาละครับใครที่เป็นแฟนๆของบิโมล่านะครับที่ชอบในเรื่องราวของสีสันแล้วก็การดีไซน์ที่แปลกออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์จากญี่ปุ่นอิตาลีก็ดีหรือฟิล์มคนไทยของเราก็ดีนะครับต้องบอกว่าแต่ละตัวก็จะมีเรียกว่าเอกลักษณ์ของเขานะครับยิ่งตัวพิเศษเนี่ยพิเศษของคนไทยทำใช่ไหมใช่ครับดีไซน์โดยชยันดีไซน์นะครับก็ต้องบอกราคา 3,600 บาทโอ้ my god คือยังอึ้งอยู่ยังอึ้งใช่ไหมทำได้ไงบ้าราคาไม่แรงแต่อาจจะหาไม่ค่อยได้งั้นล็อกไว้ก่อนยื่นลงไปเอาตั้งในเชลเราโชว์ไว้ก่อนเลยใช่ไหมตอนนี้เราก็จะมีสปีดกระลาด้วยไปโชว์ได้ใช่ลายของชายถือว่าน่าสนใจในเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วสำหรับการตอบโจทย์ลูกค้าว่าจะเป็นตลาดล่าตลาดกลางหรือตลาดไฮก็ตามทีนี้ในเกี่ยวเรื่องของการมอเตอร์สปอร์ตเรื่องของเรซซิ่งที่บอกว่าหมวกกันน็อกแน่นอนว่านอกจากใช้งานบนท้องถนนทั่วไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันไปแล้วทุกคนว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศนอกก็ดีจะมีไหมว่าเราจะผลิตในเกรดเดียวที่มันแบบสำหรับใช้ในสำหรับการแข่งขันได้ไหมตอนนี้เราเองก็มีซัพพอร์ตนะครับกับทางคือทางยามาฮ่าโมโตชาเลนจ์ครับนะครับอาชีวะอาชีวะเราซัพพอร์ตมา2-3ปีแล้วก็คือเราใช้เป็นหมวกเกรดเรซซิ่งทั้งหมดนะครับแต่ว่าโมเดลนี้คือไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่ายแล้วนะครับเพราะว่าเราเตรียมที่จะออกโมเดลใหม่ที่เป็นเกรดเรซซิ่งนะครับแต่ว่าในฝั่งของยามาฮ่าโมโตชาเลนจ์เองก็ยังใช้โมเดลตัวที่แล้วอยู่อ๋อจะเป็นเรซซิ่งเหมือนกันใช่นะครับก็ตัวนั้นเนี่ยจะสเปคเป็นเกรดเรซซิ่งครับผมแต่ว่าตัวใหม่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาอยู่นะครับซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากกว่าปกติพอสมควรเนื่องจากว่ามันเป็นหมวกเกรดเรซซิ่งแล้วดีเทลมันค่อนข้างเยอะนะครับคือต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเองผมก็แข่งมอเตอร์ไซค์ใช่เหมือนกันนะครับทีเนี้ยเราเองเนี่ยเราในฐานะผู้ผลิตด้วยเหมือนกันนะครับเราเองรู้ว่าจุดตรงไหนเนี่ยที่จะต้องใส่เพิ่มหรือจุดไหนที่นักแข่งต้องการเราเองก็ทราบนะครับคือตรงส่วนนี้มันก็เลยเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ว่าทำไมเราผลิตหมวกออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมวกอยู่ในตระกูลหมวกที่เป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับในกลุ่มนี้เองก็ดีหรือว่าไปในกลุ่มเรซิ่งเองก็ดีนะครับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเรื่องของแมทเทียลนะครับค่อนข้างจัดเต็มค่อนข้างใช่จัดเต็มตอบโจทย์ด้วยราคาที่คนไทยรับได้นี่เพราะราคามันเริ่มมันน่าจะไม่แรงเท่าไหร่เมื่อสักครู่มีมานะอะไรนะอยากมีหมวกน็อกลายสปีดไรเดอร์แล้วก็มีตอบนะส่งมาเยอะๆส่งมาเยอะๆเดี๋ยวแล้วคิดว่าจะมีพวกที่เป็นคาร์บอนเคปราหรือเปล่าก็อย่างที่บอกไปครับเคยมีแล้วก็ตอนนี้ทางยามาฮ่าโมโตชาเลนจ์ก็ยังใส่อยู่ครับก็คือจะเป็นตัวรุ่นคาร์บอนโปรซิลล่าซิลล่าครับโปรซิลล่าครับคือตัวนี้เราจะอยู่ในเลนส์ของตัว
แฟลกชิพของเราเลยครับนะครับก็คือตัว material เองเนี่ยเราใช้ทั้งคอมโพสิตเองด้วยแล้วก็อยู่ในตระกูลคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยเหมือนกันนะครับก็คืออย่างล่าสุดที่เราผลิตไปเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วจะเป็นคาร์บอน 12K spectral นะครับซึ่งตรงนี้มันจะให้ความเหนียวที่ดีกว่าแล้วก็การกระจายแรงที่ดีกว่าคือตัวนี้ spectral เนี่ยมันเอาไปใช้เท่าที่ผมเจอนะครับเอาไปใช้ทำไม้ฮอกกี้ค่อนข้างเยอะครับใช่เพราะว่าไม้ฮอกกี้เนี่ยเวลาตีลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีแรงไวเบชั่นส่งออกมาใช่มันมีกระสับใช่ซึ่งมันจะทำให้ตัวได้ใช่คือจะทำให้ตัวคนที่ตีเนี่ยนะครับถ้าแรงส่งขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าไม่มีการแอบซอร์บเลยส่งขึ้นมาถึงมือแรงไวเบชั่นตรงนี้จะเริ่มทำให้เกิดอาการล้าเยอะมากขึ้นเขาก็เลยมีการพัฒนาแมทเทียลตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทำไงก็ได้ให้ลดแรงไวเบชั่นตรงนี้ลงครับเราก็เลยเอาตรงส่วนนี้มาคิดต่อเพิ่มว่าเอ๊ะในเมื่อมันลดแรงไวเบชั่นได้เราลองเอามาทำเป็นเปลือกหมวกดูไหมก็เราก็เลยวิจัยมาทำมาเป็นคาร์บอน 12K spectral เราใช้แมทเทียลจากตัวนี้จากญี่ปุ่นเอามาใช้ปรากฏว่าใช่เบาด้วยแล้วก็ผลิตออกมาเนี่ยตอนเป็นเปลือกหมวกเปล่าผมลองไปเคาะดูสั่นทั้งใบเลยมันจะกระจายแรงเวลาลูกค้าถ้าเป็นหมวกอยู่ในตะกรุดเทอร์โมพลาสติกมันจะไม่แน่นใช่มันจะไม่ลงจุดเดิมใช่มันจะกระจายไปทั่วนั่นแหละคือข้อดีของหมวกกันน็อกเพราะว่ามันต้องซับแล้วมันก็ต้องกระจายแรงไปทั่วไม่ใช่แบบมาจุกคือเหมือนลูกค้าบางทีเกิดอุบัติเหตุเจอหมวกแตกถูกต้องจะมาเคลมว่าหมวกไม่ดีหมวกแตกเป็นหมวกไม่ดีซึ่งไม่ใช่ค่ะคือคนส่วนใหญ่จะมองว่าหมวกแตกคนไม่เป็นอะไรเขาจะมองว่าเอ๊ะทำไมหมวกมันถึงแตกแต่ในทางกลับกันพอมองว่าพอคนที่ใส่หมวกนะครับเกิดเสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หมวกไม่เป็นอะไรคนก็จะบอกโอ้หมวกมันดีจริงๆไม่ใช่ครับเป็นความคิดที่แบบเพราะเหมือนกับว่าหมวกได้ทำงานมันได้ทำงานของมันแล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างรถฟอร์มูล่าวันนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุวิ่งเข้าบาริเออร์ชินเลยถ้าสมมติเขาทำรถให้มันลิจิตเลยนะครับคนขับเนี่ยไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาพยายามกระจายแรงทั้งหมดเนี่ยที่เป็นแรงคินเนติกเข้ามาเนี่ยกระจายออกไปเพื่อให้มันลดแรงไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับก็คือใช้ตัวเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้ใช่ครับนี่ไม่ได้แบบว่าคือต้องบอกว่าบิโมล่าไม่ใช่แบบว่าเป็นสักแปลว่าผลิตหมวกออกมาให้แบบว่ากันตำรวจได้แค่นั้นนะนี่คือเขาคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคุณภาพที่สามารถไปเทียบกับระดับอินเตอร์ได้เลยทีเดียวแต่อยากจะทราบว่าหมวกที่แบบวางขายตามเนี่ยที่วางขายเนี่ยกับหมวกที่ประเภทเลสซิ่งเนี่ยมันมีความแตกต่างไงแน่นอนครับแตกต่างในด้านของโครงสร้างนะครับแต่ในด้านการใช้งานเนี่ยรวมๆก็คือเหมือนกันคือใส่อยู่บนหมวกถามว่าอันไหนปลอดภัยมากน้อยมากกว่ากันนะครับตรงนี้หลายๆคนจะค่อนข้างสงสัยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหมวกทุกใบเนี่ยมันผ่านมาตรฐานยุโรปอยู่แล้วนะครับซึ่งมาตรฐานยุโรปเนี่ยเขาจะมีเลนส์ในการที่ทดสอบของเขาอยู่ว่าต้องไม่เกินเท่านี้อย่างเช่นค่าการบาดเจ็บของศีรษะค่าแรง G อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีเข้ามาหมวกทุกใบของเราเนี่ยคือผ่านมาตรฐานยุโรปอยู่แล้วแล้วก็มาตรฐานมก.นะครับส่วนในหมวกเลสซิ่งเนี่ยมันจะมีแอดวานซ์เพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยเรื่องของโครงสร้างนะครับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานนะครับอย่างเช่นถ้าเราสังเกตง่ายๆเลยนะครับหมวกที่อยู่ในเลนส์ของเลสซิ่งเนี่ยมันจะไม่มีแว่นกันแดดบิวอินเข้ามาแล้วก็สายระฆังก็จะเป็นพวกดับเบิ้ลดีลิงค์นะครับซึ่งในด้านของการใช้งานเนี่ยถ้าใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยถามว่าไม่มีแว่นกันแดดใช้งานก็ไม่มีฟังก์ชันนี้เข้ามาก็อาจจะลำบากนิดนึงถูกไหมครับแล้วก็ถ้าหมวกที่ใช้งานชีวิตประจำวันเป็นดับเบิลดีลิงใส่ถุงมือไปแล้วใช่ลำบากเลยตกมาตายหลายคนแล้วมาถึงได้ปุ๊บรีบไปกันเพื่อจอดรถไม่ทันปุ๊บไม่ทันก็ใส่ไม่ได้ถุงมือเพื่อนไปอีกแล้วใช่เป็นซะอย่างนั้นครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแต่ในด้านของเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าของหมวกเลสซิ่งเนี่ยเราจะมองในเรื่องของโอเวอร์โปรเทคชันละเพราะว่าในการหมวกแมทเทียลคนละตัวด้วยแล้วก็ในฝั่งของเลสซิ่งเนี่ยแน่นอนว่าใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เนี่ยพวกนี้คือผ่านมาตรฐานยุโรปแล้วก็มาตรฐานไทยอยู่แล้วนะครับอยู่ในเลนส์แต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปสักครู่นี้กับพี่กอบนะครับว่าหมวกทุกใบเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ในเลนส์ของมันของมาตรฐานใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเราพูดถึงว่าถ้าในกรณีเป็นหมวกของเลสซิ่งเราจะมองในเรื่องของโอเวอร์โปรเทคชั่นขึ้นไปอีกคือเกินจากเลนส์นี้ไปมันยังป้องกันได้อีกไหมครับซึ่งอย่างระดับความเร็วอย่างเงี้ยอย่างรถซูเปอร์ไบค์1000cc 200อัพ200บวกใช่200
80อ่ะ200ถ้าที่จำได้ R1 วิ่งบนสนามบุรีรัมย์ประมาณ290ผม CBR คันผมได้ประมาณ27ปลายคิดดูแล้วกันใช่คือถ้าเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยโอเคมันมีรันออฟอยู่แต่ว่าถ้าเผื่อว่ารันออฟไม่พอก็เข้าแบรีเออร์เราก็ต้องมองถึงจุดนั้นว่าด้วยความเร็วขนาดนี้เนี่ยหมวกมันยังเอาอยู่ไหมนะครับซึ่งบนถนนเองก็มีเรื่องของลิมิตสปีดอยู่แล้วเรื่องของถนนหลวงถูกต้องไหมครับก็ตรงส่วนนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมาตรฐาน ECE เองเนี่ยมันรองรับกับกลุ่มในช่วงความเร็วบนถนนหลวงอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นหมวกเรซิ่งคือเรามองไปเรื่องของโอเวอร์โปรเทคชั่นไปอีกต้องมากกว่านั้นอีกใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างอ่ะครับหลังจากที่เปิดตัวมาแล้วมีโปรโมชั่นไหมโปรโมชั่นมีไหมไม่มีขนาดนี้ไม่ต้องโปรโมชั่นแล้วก็คือมันดุอยู่แล้วครับต้องบอกว่าของเราของเราคุ้มค่าคุ้มราคากับคุณภาพของสินค้าที่ได้ไปเดี๋ยวเขาถามมาว่าแถวบางบัวทองมีน่ามีเปล่าครับมีค่ะมีหลายดีลเลอร์บางบัวทองมีหลายดีลเลอร์เลยนะครับติดตามได้ทางหน้าเพจดีกว่าค่ะพี่คิมลองแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่ามีร้านไหนบ้างถ้าจะติดตามเรื่องดีลเลอร์ของบีโบล่าครับเข้าไปที่ www นะครับ bibola.com นะครับก็จะมีรายชื่อของดีลเลอร์ของเราในทุกจังหวัดนะครับอยู่เลยนะครับครับมีเพจไหมหรือถ้าหาเจอเข้า facebook.com/bibola ค่ะเข้าบีโบล่าค่ะไม่ภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือเป็นการถามตอบได้เลยนะครับหรือว่าถ้าจะดูรายละเอียดปิดย่อยเพิ่มเข้าไปอีกอย่างเช่นมีลายอะไรแต่ละรุ่นมีสีอะไรบ้างดีลเลอร์มีที่ไหนบ้างนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยครับ bimola.com bimola.com แล้วก็ฝากในส่วนของการรีวิวหมวกแต่ละรุ่นของเรานะคะก็คือเราจะเข้าไปที่ YouTube channel bimola tv ค่ะช่องต่างหากจะมีน้องตั๊กใช่ไหมครับพี่คิมน้องตั๊กครับจะรีวิวหมวกbimolaทุกรุ่นของเราเลยค่ะเจาะทุกซอกทุกมุมแต่ละรุ่นมีจุดเด่นยังไงมีครับก็คือในบีโมล่าทีวีของเราก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับข่าวคราวของบริษัทด้วยนะครับว่าไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้างนะครับให้ได้รับรู้กันนะครับกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมน่าจะเข้าไปสอบกิจกรรมในส่วนของกลุ่มดีลเลอร์ดีลเลอร์อะไรเงี้ยมีเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศตัวใหม่อะไรเงี้ยครับผมส่วนคำถามนะฮะสำหรับในวันนี้ก็คือหมวกใบนี้บีโมล่าโคมตัวนี้บีโมล่าโคมตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรนะฮะนี่ก็มีตอบกันมาดีไม่ถามราคาด้วยย้ำราคาอีกทีพี่ผมอยากจะทราบราคากาวิตี้ 2,700 บาทครับ 2,700 บาทครับผมโบยาเจอร์โบยาเจอร์ 2,300 กับ 2,400 2,300 กับ 2,400 ครับผมดีเฟนเดอร์ 2,7002,900 3,600 2,700คือตัวไก่ซ่าไก่ซิ่งไก่ซิ่งค่ะ3,900คาบุกิ2,900เพิ่มมาอีก200ครับผมครับแล้วก็3,600โครม3,600เป็นลิมิเต็ดสเปเชียลตัวนี้600ใบในประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็ดีเฟนเดอร์ทุกใบแถมชิวปลอดแถมชิวปลอดแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยคือว่าเป็นปลอดเงินปลอดเงินครับผมครับที่จริงเรามีแถมเพิ่มไปอีกอย่างนึงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูเท่าไหร่คือหมวกเนี่ยที่หมวกจะมีแฮนด์แท็กจะมีวารันตีอยู่1ปีแล้วก็เขาจะระบุคอนดิชั่นมาชัดเจนว่าหมวกตรงเนี้ยรับประกันอะไรบ้างนะสามารถเข้าไปเคลมได้ที่ไหนครับที่ร้านที่ฮอตไลน์เซอร์วิสฮอตไลน์เซอร์วิสเลยจะมีเบอร์อยู่ที่แท็กคือด้วยใช่เฮ้ยนี่หมวกกันน็อคเมืองไทยเคลมได้ไหมคือจะเคลมกับทางดีลเลอร์เราโดยตรงก็ได้หรือจะติดต่อฮอตไลน์เซอร์วิสโดยการที่ถ้าอยู่ไกลส่งไปรษณีย์มาก็ได้เราส่งกลับให้ฟรีหรือเข้ามาที่โชว์รูมเราก็ได้เรื่องของการเคลมทีนี้มันจะต้องเคลมยังไงบ้างอะเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับหมวกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าง่ายๆนะครับคือถ้าหมวกเนี่ยนะครับดูแล้วมันเป็นเรื่องของดีเฟกต์ที่มาจากโรงงานการผลิตค่ะสีอะไรว่ากันไปใช่นะครับแต่ว่าถ้าอย่างหมวกล้มไปแล้วอย่างเงี้ยเรามันก็จะไม่รับเคลมนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าหมวกผ่านการใช้งานไปแล้วนะครับอย่างเช่นคุณขี่ไปแล้วกันนะครับปรากฏว่าตัวระบบแรชเช็ตตัวล็อกชิลหลุดขึ้นมานะครับถามว่าทำยังไงซ่อมเองบางทีซ่อมไปก็ไม่ได้ตามมาตรฐานที่หมวกมันควรจะเป็นใช่ไหมครับส่งกลับเข้ามานะครับส่งกลับเข้ามาเดี๋ยวเรามีทางฝั่งทีมเซอร์วิสนะครับเป็นการส่งเซลล์ซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตในเรื่องของฝั่งบริการหลังการขายดูแลให้ถ้าซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนเลยนี่เปลี่ยนเลยเคยเคมแบบว่าเปลือกทั้งใบก็เคม
ครับเคลมให้นะครับเคลมให้หมดให้หมดเลยซึ่งพอเราตรวจสอบแล้วว่าเกิดจากการผลิตเราก็เคลมให้ลุ้นคีซีมาก็เคลมก็คือเปลี่ยนใบให้เลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยให้เปลี่ยนแต่ว่าอะไหล่ยังเป็นอะไหล่เดิมอยู่ก็คือใช้ชิลกับชิลโยมยังเป็นอันเดิมของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชลให้เปลี่ยนเชลไปเลยเรียกว่าใช้ของเราเนี่ยสบายใจ1ปีครับดีกว่าซื้อมาแล้วปุ๊บบริการหลังการขายไม่มีก็ตัดทิ้งไปเลยออกไปร้านเลยเคยเจอลูกค้าบางคนเดินมาด้วยหมวกยี่ห้อหนึ่งครับถามว่ามีอะไหล่รุ่นนี้ไหมคือเราเองเราอยากช่วยมากนะแต่แบบเราเองหาอะไหล่ตัวนี้ให้ไม่ได้จริงๆคือหมวกราคาหลายตังค์แต่ว่ามันอะไหล่มันหลุดไปแค่ชิ้นเดียวเองน็อตมีน็อตตัวนึงที่มันเป็นน็อตเฉพาะของมันหลุดไปปรากฏว่าหาไม่ได้เลยเราเองเราพยายามช่วยเต็มที่เราพยายามเทียบอะไหล่ไม่มีเลยหมวกก็ราคาแพงลูกค้าก็บอกว่าคือถ้างั้นไม่เป็นไรซื้อใบใหม่แล้วกันปรากฏใบนั้นใช้ได้ไม่กี่เดือนเองก็เก็บขึ้นหิ้งไปละครับก็น่าเสียดายโอ้โหวันนี้ก็เรียกว่าได้ทั้งความรู้ด้วยได้หลายๆอย่างนะครับว่าจะเป็นเนี่ยแบรนด์ของคนไทยนะครับทำเพื่อคนไทยเพราะฉะนั้นอุดหนุนของคนไทยนะครับเงินทองไม่รั่วไหลไปไหนแต่ว่าอย่างก็มีเวลาเองก็ส่งออกด้วยใช่ในประเทศไหนบ้างครับอาเซียนเอเชียในกลุ่มอาเซียนตอนนี้ครับโซอิสเอเชียครับในอีกทีนึงที่เขาบอกว่าอยู่ไซน้อยร้านไหนเหมือนกันก็คือเข้าไปดูได้นะฮะในไซน้อยก็ที่ดิสนีย์เลยส่วนเดียวกับบางบัวทองใช่ส่วนเดียวกับบางบัวทองมีออฟฟิศเลยมีแน่อ๋อนี่สายวิบากสายวิบากนี่มีทุกมิเลอร์ไหมวิบากถ้าเป็นตัวของ Gravity ใช่ไหมคะค่อนข้างที่จะมีครบเกือบทุกดีลเลอร์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ดีลเลอร์ของเราพยายามที่จะให้มีเกือบทุกรุ่นของเราค่ะนี่นะครับแน่นอนครับว่าหมวกบิวล่าต้องกระจายไปแล้วทั่วประเทศแต่ว่ารอสักนิดนึงเพราะเมษาเริ่มจะส่งของครับนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับแบรนด์ของคนไทยนะครับตอนนี้มีกี่รุ่นทั้งหมดมีทั้งหมดแค่นี้ใช่ไหมรุ่น3รุ่นใหม่3รุ่นใหม่เรียกว่าเป็น1รุ่นใหม่เลยดีกว่ากับอีก2รุ่นเนี่ยก็คือ Voyager กับ Defender เนี่ยเป็นลายกราฟิกใหม่อ๋อแต่รุ่นใหม่คือ Gravity แหละใช่ค่ะ All New All New ครับ All New นะครับทวนคำถามนะหมวกเนี่ยโครมชื่อรุ่นอะไรนะครับมีเสื้อนะครับแล้วก็มีแว่นตาแล้วก็มีหมวกนี่นี่เลยส่งมากได้มากครับเพราะว่าส่งมากเราจะยันล่อมไปแรนดอมไปเจอนะครับเพราะส่งมาชื่อเดียวอาจจะฟลุกนะครับแต่ก็ส่งไว้หลายๆชื่อหลายครั้งอาจจะแรนดอมไปโดนนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้อ่ะมีอะไรจะฝากไว้สำหรับลูกค้าหรือว่าแฟนๆที่ติดตามบิโมล่าอยู่ครับผมฝากทิ้งท้ายหน่อยก็ฝากบิวโมล่าค่ะหมวกกันน็อกแบรนด์ไทยคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ www.facebook.com/bimola ค่ะเรามีกิจกรรมดีๆตอบแทนลูกค้าทุกท่านเลยค่ะนี่นะครับพี่เอ็มไว้สำหรับแบรนด์นี้ครับยังฝากอะไรบ้างก็ทางผมเองนะครับอยู่ในส่วนของงาน R&D ด้วยนะครับตอนนี้เราผมตัวผมเองพยายามโฟกัสไปส่วน R&D เป็นหลักนะครับก็หมวกเนี่ยที่เราผลิตขึ้นมาทุกใบทุกรุ่นทุกโมเดลเราต้องการเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้ซื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ได้ในเรื่องของฟังก์ชันคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือตัวผมเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์เราเองเราเหมือนหัวอกเดียวกันใช่นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรนะครับเราก็พยายามผลิตเอาให้ได้ตามความต้องการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลนะครับไม่แพงจนเกินไปครับผมยังไงก็ฝากไว้นะคิมฝากไหมครับก็ของผมก็ฝากในส่วนของท่านที่สนใจนะครับจะเป็นดีลเลอร์ของบิโมล่านะครับก็สามารถติดต่อมาทางบริษัทได้โดยตรงเลยนะครับก็เรายินดีจะดูแลทุกท่านมีเบอร์ไหมบอกเบอร์นะมีไหมเบอร์เบอร์ติดต่อจะติดต่อยังไงล่ะติดต่อได้ที่เบอร์0884900233ค่ะขออีกทีครับ0884900233เป็นเบอร์ฮอตไลน์เซอร์วิสติดต่อได้ทั้งฝั่งเซอร์วิสหรือต้องการสนใจเป็นดีลเลอร์บิโมล่าก็มาได้เลยค่ะติดต่อช่วง 8:00 น.ถึง 5:00 น.เวลาทำการค่ะเวลาทำการค่ะตี1อาจจะต้องขออภัยด้วยไม่มีใครรับจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบิโมล่าด้วยที่มานำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับคนไทยทุกคนไทยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับก็บอกว่าฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์นะครับสำหรับหมวกกันน็อกของคนไทยเพื่อคนไทยนะครับรับรองว่าคุณภาพดีราคาถูกนะครับช่วงนี้ก็ต้องพักโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนช่วงหน้าครับตอนนี้ครับ